ือมันเคยมีครั้งนึงที่ตอนนั้นเรานั่งอยู่บนรถบัสอเมริกาทีเนี้ยบนรถบัสอ่ะก็มีกลุ่มผู้ชายแก๊งญี่ปุ่นคนนึงเขาก็แบบอุ้ยฉันชอบมากเลยเธอรู้จักไหมสวัสดีค่ะทุกคนนางโกยโกยนะคะคลิปก่อนเนี่ยเราก็พูดถึงห้ามดักดาราไทยนะคะที่เพื่อนต่างชาติเราเนี่ยชอบถามถึงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็เคยแบบขอเปลี่ยนวงการนิดนึงจากวงการดาราเนี่ยมาเป็นอีกวงการนึงที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ดังมากๆไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือวงการนักกีฬาเองค่ะบอกเลยนะคะว่าวงการนี้เราไม่น้อยหน้าประเทศอื่นแน่ๆเพราะว่ามีนักกีฬาไทยดังๆหลายคนเนี่ยที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมากๆแล้วก็มีชาวต่างชาติหลายคนนะคะเคยมาถามเราเกี่ยวกับนักกีฬาเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกันว่า5อันดับนักกีฬาไทยนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบถามถึงมากที่สุดเนี่ยมีใครบ้างนะคะจะมีใครบ้างอยากรู้กันหรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยครั้งนี้เราขอเริ่มต้นด้วยอันดับที่5ก่อนเลยนะคะอันดับที่5เนี่ยใบ้ให้ว่าเขาเนี่ยมากันเป็นคู่นะคะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งของไทยที่ตอนเนี้ยไทยเรามีชื่อเสียงในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นกีฬาเป็นชนิดทีมมีลูกบอลเข้ามาเกี่ยวข้องพอเดากันได้แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะและคนที่คนต่างชาติชอบถามถึงมากที่สุดนะคะมี2คนในการค่ะก็คือคนแรกค่ะเป็นพี่ปื้มจิตค่ะและคนที่2นี้ก็คือพี่นุชรานั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ปื้มจิตและพี่นุชรานะคะจะไม่ได้ลงเล่นเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อวงการวอลเลย์บอลไทยให้ไปไกลถึงระดับโลกจนคนต่างชาติหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเยอะเลยค่ะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าเรื่องฝีมือของพวกพี่เขาทั้งสองคนเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากๆอยู่แล้วนะคะว่าแบบเป็นตำนานของประเทศไทยเลยนะคะแถมเป็นแฟนนักกีฬาต่างชาติหลายคนเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะว่าเขาอะชอบจิ้น2คนนี้ด้วยนะคือด้วยความที่ทั้ง2คนเนี่ยเขาก็สนิทกันแล้วก็การเล่นก็เข้าขากันรู้ใจกันนะคะแถมยังชอบแซวกันอีกด้วยก็เลยแบบแอบดูแบบมีความเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในความเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะพูดประมาณว่า2คนนี้พออยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเป็นดูโอในตำนานของวงการวอลเลย์บอลไทยมากๆพี่นุชราก็คือเหมือนเป็นมันสมองของทีมวอลเลย์บอลไทยส่วนพี่ปื้มจิตเนี่ยก็เป็นเหมือนหัวใจของทีมไทยเลยเรียกได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยก็คือได้รับฟีดแบคดีมากๆจากแฟนๆชาวต่างชาตินะคะคือนอกจากจะเป็นตำนานแล้วเนี่ยยังเป็นขวัญใจแฟนๆวงการวอลเลย์บอลทั่วโลกอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่แบบที่4นะคะคนนี้บอกเลยว่าดังมากๆอยู่ในวงการลูกบอลกลมๆเหมือนกันนะคะแล้วบอกเลยว่าคนนี้เป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะหลายคนอาจจะพอเดากันออกนะคะคนนั้นก็คือพี่เจชนาทิพย์ค่ะคือต้องบอกเลยว่าพี่เจชนาทิพย์เนี่ยคือคนไทยเกิน 70% เนี่ยน่าจะรู้จักพี่เจชนาทิพย์อยู่แล้วใช่ปะคือเราอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่เจเขาดังในหมู่คนต่างชาติมากๆคือมันเคยมีครั้งนึงที่ตอนนั้นเรานั่งอยู่บนรถบัสอเมริกาตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็นั่งรถบัสจะกลับจากโรงเรียนไปที่หอพักทีเนี้ยบนรถบัสอ่ะก็มีกลุ่มผู้ชายแก๊งญี่ปุ่นคนนึงที่แบบเขาก็เป็นนักเรียนเหมือนกันแล้วเขาก็เข้ามาคุยกับเราเขาก็มาถามว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นคนมาจากที่ไหนอย่างงี้ใช่มั้ยพอเราตอบไปว่าแบบเราเป็นคนไทยเขาก็แบบอุ้ยคนไทยเหรอฉันชอบเจชนาทิพย์มากเลยเธอรู้จักเจชนาทิพย์ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เจชนาทิพย์นี่แบบเขาดังในหมู่คนต่างชาติด้วยเหรอคือเราก็ไม่รู้ที่ไหนว่าจริงๆพี่เจชนาทิพย์เนี่ยเขาเล่นบอลอยู่ที่ฮอกไกโดค่ะก็คือมารู้ว่าพี่เจเขาไปเล่นให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ใน J League Division 1ของประเทศญี่ปุ่นเนาะคืออันนี้เขาเพิ่งย้ายมาแต่จริงก่อนหน้านี้เขาอยู่ทีมน่าจะเป็นทีมซัปโปโรนะถ้าเราจำไม่ผิดทำให้คนญี่ปุ่นหลายคนก็คือรู้จักพี่เจชนาทิพย์กันซึ่งนอกจากเรื่องแบบฝีมือและสไตล์การเล่นที่แบบเน้นเกมลุกนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้พี่เจมีคนรักเยอะมากๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องนิสัยของพี่เจค่ะที่หลายๆคนนะคะแม้แต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าพี่เจเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮฮาสนุกสนานมีความถ่อมตัวขณะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกพี่เจกันว่าแบบชนะซังชนะคุงเลยนะคะก็คือแบบเขาเอ็นดูพี่เจมากๆเลยซึ่งพี่เจเนี่ยนอกจากจะเป็นขวัญใจของคนญี่ปุ่นแล้วนะคะจริงๆพี่เจเนี่ยคือเขาดังมากขนาดนี้เขามีมังงะเป็นของตัวเองด้วยนะถ้าใครอยากไปอ่านก็แบบลองไปหาอ่านกันได้นะคะซึ่งในความเห็นของคนต่างชาตินะคะเน้นเป็นคนญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ละกันเนาะคือเขาก็จะชอบพูดประมาณว่าแบบพี่เจชนาทิพย์อะถึงจะตัวเล็กแต่ว่าเป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆสุดยอดมากๆเลยแล้วพี่เจชนาทิพย์เนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่แบบเป็นมิตรมากๆดูเป็นกันเองและมีฝีมือมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเป็นที่น่าจับตาดูพอเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยเนาะว่าทำไมคนถึงชอบพี่เจเยอะมากๆเพราะว่าในความน่ารักความเก่งความเป็นกันเองของพี่เจนี่เองค่ะที่ทำให้แบบเตะตาหลายๆคนเลยมาต่อกันที่อันดับ3ค่ะอันดับ3เนี่ยเราจะออกจากวงการลูกบอลกลมๆนิดนึงนะคะมาเป็นลูกบอลที่มันก็ยังมีความกลมแต่ก็ไม่ได้กลมมันก็มีความแบบเป็นปลายๆแหลมๆอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็คือวงการแบดมินตันค่ะ
อ่ะเราคิดว่าทุกคนก็คงรู้แล้วนะคะเพราะผู้ว่าวงการแบดมินตันเนี่ยจะเป็นใครนั่นก็คือคุณเมรัชนกค่ะคุณเมรัชนกเนี่ยก็เป็นนักแบดมินตันหญิงชาวไทยนะคะซึ่งก็เป็นอีกคนนึงที่ทำให้วงการแบดมินตันไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักต่อทั้งคนไทยเองแล้วก็คนต่างชาติมากขึ้นมากๆเลยนะคะด้วยความที่คุณเมรัชนกเนี่ยก็เคยเป็นนักแบดมินตันหญิงไทยที่เคยได้คว้าแชมป์โลกและก็คว้าสถิติเป็นแชมป์โลกแบดมินตันอายุน้อยที่สุดด้วยนะคะซึ่งจริงๆคนที่ติดตามวงการแบดมินตันส่วนใหญ่อะก็จะเป็นฝั่งเอเชียซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคนที่แบบเป็น Chinese speaker เช่นคนจีนคนฮ่องกงคนทางไต้หวันคนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยพอเขาติดตามดูวงการแบดมินตันเนี่ยแล้วหลังๆเนี่ยก็เห็นคุณเมย์เนี่ยเขาแบบได้แข่งคู่กับแบบนักแบดมินตันของแบบไต้หวันของจีนของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างแบบว่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณเมย์เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยนะแล้วก็แบบเอ็นดูคุณเมย์เป็นพิเศษค่ะคือนอกจากเรื่องฝีมือของคุณเมย์กับกิริยามารยาทที่ดูนอบน้อมนะคะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชอบมากๆแล้วอะจริงๆอะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบเริ่มจุดประกายแบบว่าคนรู้จักคุณเมย์เยอะขึ้นนั่นก็คืองานแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นที่แบบว่าเป็นช็อตที่คุณเมย์แข่งกับนักแบดมินตันใช่ไหมคะคนนึงซึ่งหลังจากที่แข่งเสร็จเนี่ยด้วยความที่สูสีมากเลยนะคือแข่งกันเกมนั้นเนี่ยมันมากๆเลยพอแข่งเสร็จเนี่ยคุณเมย์เนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ลงไปนอนที่แบบลงไปนอนที่ขอบสนามแบบเลยแล้วก็ผู้แข่งเนี่ยก็นอนที่ขอบสนามแบบเหมือนกันแล้วมันก็เป็นภาพที่แบบสวยมากแล้วคือด้วยความที่แมตช์มันเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆทั้งสองคนเนี่ยสู้กันเต็มที่ฝีมือเนี่ยสูสีกันเลยนะคะช็อตนั้นเนี่ยก็เลยกินใจแฟนๆนักกีฬาแบบว่าทั่วโลกเลยค่ะเขาก็เลยแบบชอบแล้วก็เริ่มแบบรู้จักคุณเมย์มากขึ้นนะคะซึ่งความเห็นของแฟนคลับส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แบบเก่งเรื่องแบดมินตันมากๆนะแต่ว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ทำให้วงการแบดมินตันจีนต้องสั่นสะเทือนเลยนะเพราะว่าคุณเมย์เนี่ยเก่งมากๆจริงๆนะคะเป็นคนที่แบบน่าสนใจมากๆหรือบางคนก็บอกว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆนะเป็นนางฟ้าของไทยในวงการแบดมินตันเลยคือก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณเมย์เนี่ยคือเขาเก่งมากจริงๆเลยนะคะก็ชื่นชมคุณเมย์มากเลยค่ะต่อมาอันดับที่2นะคะอันดับที่2เนี่ยเราบอกได้เลยว่าคนเนี้ยเป็นดาวรุ่งในการแข่งโอลิมปิกโตเกียวล่าสุดเลยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะพอเดาออกกันแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเทนนิสพาณิพักค่ะคือต้องบอกเลยว่าคุณเทนนิสเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่แบบมีชื่อเสียงในวงการเทควันโดของเซาท์อีสเอเชียมากๆเลยนะคะคือตอนแรกอะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณเทนนิสเนี่ยดังขนาดไหนจนกระทั่งแบบว่าเราอะมีเพื่อนคนนึงที่เขาเป็นคนมาเลเซียทีเนี้ยวันก่อนอะเราโพสต์สตอรี่เกี่ยวกับคุณเทนนิสลงไปใช่ไหมแล้วเพื่อนเราอะเขาก็ทักมาว่าเฮ้ยเธอคนนี้หรอแบบคนนี้ฉันรู้จักนะเขาชื่อแบบเทนนิสใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเขาอะเป็นคนที่เล่นแบบเทควันโดเก่งมากๆเลยอะไรเงี้ยคือเขาแบบดังในมาเลเซียด้วยนะในแบบวงการเทควันโดอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยคุณเทนนิสเขาแบบเป็นที่รู้จักขนาดนี้เลยหรอเงี้ยก็แบบเอ้ยดีใจที่แบบมีคนต่างชาติรู้จักนักกีฬาของไทยด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครติดตามกีฬาเทควันโดนะคะก็จะสังเกตได้ว่ากีฬาประเภทเนี้ยคือในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตั้งแต่แบบมีคุณโค้ชเชเข้ามาเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบพัฒนาแล้วก็เริ่มมีการแบบส่งคนไทยเนี่ยไปเข้าโอลิมปิกแล้วก็ติดโอลิมปิกเนี่ยเกือบตลอดเลยอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าเรื่องฝีมือของคนไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะจนประเทศเกาหลีเนี่ยเจ้าของกีฬาประเทศนี้เองอะหลายคนที่ติดตามวงการกีฬาเนี่ยก็เริ่มรู้จักคุณเทนนิสเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มรู้จักกับนักกีฬาไทยมากขึ้นเริ่มแบบว่ามีการบอกว่าเฮ้ยนักกีฬาไทยมาเราจะประมาทเขาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแบบเขาเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะจนแบบพอมีโอลิมปิกอีกกับแบบแมตช์ที่แบบแข่งกับนักกีฬาสเปนใช่ไหมยิ่งทำให้คุณเทนนิสเนี่ยโดนหลายคนจับตามองมากขึ้นในฐานะแบบตัวเต็งแห่งเทควันโดด้วยนะคะความเห็นของคนต่างชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะบอกว่าขอบคุณคุณเทนนิสนะคะที่ทำให้แบบคนทั้งโลกได้รู้ว่าแบบ Southeast Asia เนี่ยก็แบบมีนักกีฬาที่เก่งมากๆเหมือนกันแล้วก็มีแฟนๆหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมว่าแบบเป็นคนที่เก่งมากๆทำให้รู้เลยว่าแบบประเทศเกาหลีเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศเดียวที่เก่งกีฬาเทควันโดนะก็ยังมีประเทศไทยเหมือนกันที่แบบขึ้นชื่อเรื่องกีฬาเทควันโดเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าต้องขอบคุณคุณเทนนิสแล้วก็โค้ชเชแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนมากเลยนะคะที่เหมือนแบบทำให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการเทควันโดมากขึ้นค่ะอันดับที่1 นะคะคิดว่าคนนี้หลายๆคนคงจะเดาได้เพราะว่าคนนี้เขาเป็นตำนานของประเทศไทยเลยบอกเลยว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากแฟนคลับก็เยอะอีกด้วยน่าจะพอเดาออกกันแล้วใช่ไหมคะก็คือคุณบัวขาวนั่นเองค่ะคือต้องบอกเลยว่าพี่บัวขาวเนี่ยเขาคือแบบระดับโลกอ่ะคือไม่ต้องพูดถึงเลยใครๆก็แบบรู้อยู่แล้วว่าฝีมือพี่บัวขาวเนี่ยขนาดไหนใครๆก็อยากต่อยกับพี่บัวขาวทั้งนั้นนะคะซึ่งด้วยสถิติที่ชกเนี่ยมามากกว่าแบบ200ครั้งแล้วก็ชนะน็อกไป68ครั้งเนี่ยก็ทำเอาทุกคนรู้เลยว่าแบบโอ้โหแบบพี่บัวขาวเนี่ยคือไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆ
ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ในไทยนะคะคือพี่บัวขาวเราเนี่ยเขาโกอินเตอร์แล้วก็ดังไปอีกหลายประเทศมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแฟนๆชาวจีนชาวญี่ปุ่นชาวยุโรปและอีกหลายประเทศนะคะบอกเลยว่ากรีดกราดที่บัวขาวมากๆจนถึงขั้นแบบว่าต่อคิวขอลายเซ็นกันแบบแถวยาวเหยียดเลยและระดับนี้นะคะก็ไม่ได้ครองใจแค่สาวๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าพี่บัวขาวเราเนี่ยขนาดนักชกจากต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยก็ยังกรีดพี่บัวขาวเลยโดยเฉพาะล่าสุดนะคะก็คือคุณมิวระโคตะค่ะก็คือเป็นนักชก MMA ของญี่ปุ่นนะคะที่เคยมีไฟท์กับพี่บัวขาวไปซึ่งเขาก็มีแมตช์กันไปตอนเมื่ สิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งคนนี้เขาก็เป็นติ่งพี่บัวขาวมากๆนะคะก็จะเห็นเขาในคอยแบบว่าตามแบบว่ากดไลค์ตามคุยตามแบบว่าไปถ่ายรูป กับพี่บัวขาวเรื่อยๆนะคะคือบอกเลยว่าพี่บัวขาวเนี่ยด้วยความที่แบบฝีมือก็ดีแถมเป็นคนแบบตลกอีกอะ่ะก็คือแบบเป็นขวัญใจของชาวต่างชาติหลายๆคนจริงๆนะคะจากความเห็นแฟนๆต่างชาตินะคะก็จะบอกว่าพี่บัวขาวเนี่ยเป็นนักชกในตำนานมากๆใครได้ชกกับพี่บัวขาวคือต่อไอ้แพ้ก็ต้องภูมิใจอ่ะการได้ดูพี่บัวขาวชกเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกและคุ้มค่ามากๆน่าจดจำมากๆนะคะพี่บัวขาวเนี่ยถือว่าเป็นตำนานของประเทศไทยและก็ตำนานในวงการมวยเลยก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้จักกับห้ามดังนักกีฬาที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้วทุกคนรู้สึกไงบ้างคะมีคนไหนที่แบบหลายคนอาจจะเคยโดนถามเหมือนกันบ้างไหมถ้าใครมีที่เคยโดนถามบ้างเนี่ยก็มาแชร์กันนะคะหรือว่าถ้าใครเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถามเป็นแบบเขาไม่ได้ถามถึงคนนี้นะเขาถามถึงอีกคนนึงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยเคยโดนถามคนไหนกันบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปก่อนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและไงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe คลิปของเราด้วยนะคะแล้ว EP หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย